ความฝันผมก็อยากได้เข็มขัดคิกบ็อกซิ่งเนาะผมมั่นใจ 100% อยู่แล้วสวัสดีครับผมท็อปเลซี่ล็อกซี่ครับมาดูตอนฉายครับโอ้โหไม่ตื่นเต้นจังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หญิงนะคะหญิงพบศิลธรรมค่ะก็มาอีกเช่นเคยค่ะทักทายจากเวทีมวยลุมพินีนะคะวันนี้บรรยากาศข้างหลังหญิงแบบคึกคักมากทำไมเหรอคะเพราะว่าวันนี้เป็นรายการใหญ่ค่ะวันไฟท์ไนท์ค่ะเป็นนักชกแบบที่มาแรงมากในตอนนี้นะคะคือตะวันฉายนั่นเองค่ะเรามาดูบรรยากาศข้างหลังอีกเลยค่ะว่าแบบคึกคักขนาดไหนค่ะมาเชียร์พี่ตะวันฉายครับผมใช่เพราะเราเป็นน้องชายตะวันฉายอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วการที่ซ้อมของพี่เขาเป็นยังไงบ้างคะวันนี้โอ้น่าจะเกิน150ครับ150เกินลิมิตไปเลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะแฟรงค์เช่นเคยค่ะสวัสดีครับผมวันนี้โบนัสจะแตกเยอะไหมคะน้องแฟรงค์วันนี้นะครับผมก็ตอนนี้นะแตกไปแล้ว2โบนัสแต่ก็หวังว่าขอให้ตะวันฉายได้ครับผมช่วยประกาศแบบเงินรางวัลให้อีกหน่อยได้ไหมคะวันนี้คุณชาติมอบให้คุณ $50,000ครับผมสวัสดีค่ะวันนี้มาเชียร์ใครคะวันนี้มาเชียร์ตะวันฉายค่ะโอ้โหใช่เลยเป็นนักชกที่มาแรงมากใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ชอบเขาตรงไหนต้องถามแบบนี้ก่อนก็แบบชอบความสามารถเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบติดตามน้องมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แบบมาเชียร์อยากให้น้องชนะวันนี้ก็เชียร์ตะวันฉายเชียร์ตะวันฉายค่ะตะวันฉายตะวันฉายWho are you come to cheering ตะวันฉาย for today ตะวันฉาย right โอเคค่ะเป็นไงบ้างคะอยากจะให้พูดถึงแบบว่ารายการใหญ่วันนี้ค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากตั้งแต่เช้ามาคนมากันแบบว่าเยอะมากเลยเป็นรายการวันไฟไนท์ที่คนเต็มที่สุดเลยค่ะแน่นมากใช่ค่ะแน่นหมดใจไปหมดเลยแน่นยังไงก็ไม่เท่าคุณหญิงอะค่ะอะไรประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าบรรยากาศของตะวันฉายมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาเชียร์ตะวันฉายกันนะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะค่ะสวัสดีครับน้องเบนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพชรชูไอ้ผมด้วยค่ะเป็นทีมงานวันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็วันลุมพินีค่ะเป็นไงบ้างคะกับตำแหน่งที่รับผิดชอบณจุดนี้ก็ดีครับแล้วก็เพราะว่าได้มีส่วนร่วมในการทำงานแล้วก็มีส่วนร่วมจัดคู่มวยแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะรายการใหญ่อ๋อวันนี้ก็วันไฟไนท์13ก็มีคนไทยต่อยหลายคนเลยตะวันฉายด้วยแล้วก็แฟนๆล้นสนามเลยครับวันนี้โอ้โหล้นจริงๆค่ะเยอะมากจริงๆทุกคนบอกได้ไหมคะว่าค่าตัวแบบนักชกที่มาแรงมากตอนนี้อยู่สักประมาณเท่าไหร่คะก็แล้วถ้าระดับแชมป์อย่างตะวันฉายนะก็น่าจะ7หลักครับ7หลักโอ้ my gosh จริงๆใช่ไหมคะจริงเลยครับมันคือเรื่องจริงค่ะทุกคนผมโจ PK นะครับผมผู้จัดการค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมก็ดูแลน้องตะวันฉายPK แสนชัยมวยไทยยิมคนนี้ครับผมเป็นไงบ้างครับพี่ตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นก็คือผ่านจากไฟนี้แล้วยังมีไฟหน้าที่ตื่นเต้นกว่านี้อีกโอ้โหใช่จัดซุปเปอร์บอลใช่แต่วันนี้ก็คือเป็นวันที่ท้าพิสูจน์ของเขาคือครั้งแรกของตะวันฉายที่ชกคิกบ็อกซิ่งใช่แล้วค่ะครั้งแรกในวันแชมเปี้ยนชิพที่ชกคิกบ็อกซิ่งคุณแล้วคนลุกเลยค่ะแล้วคู่ชกเขาดาวิดไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาค่ะเป็นแชมป์ WBC และ WBA มาด้วยสมศักดิ์ศรีค่ะสมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีค่ะเราไปดูกันค่ะว่าข้างในเป็นยังไงครับพี่โตครับผมตามมาเลยจ้านี่แหละค่ะทุกคนวันนี้หญิงก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะคราวที่แล้วนะคะหญิงมารีวิวการซื้อตั๋วในโซนราคาต่างๆวันนี้หญิงใจปั้มค่ะกดหนักๆค่ะจัดเต็มๆค่ะสำหรับรายการใหญ่นี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะว่าหญิงอะเลือกที่นั่งตรงไหนนะคะบรรยากาศในสนามเสียงเชียร์ยังสนุกเร้าใจสมกับเป็นเวทีระดับโลกวันไฟไนท์เลยค่ะดูจากจำนวนคนที่เข้าชมมากมายขนาดนี้การันตีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของมวยไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกบวกกับการจัดในสนามลุมพินีที่ได้มาตรฐานและรองรับความพร้อมด้านต่างๆและ Security ที่ดีมากๆทำให้รู้สึกถึงความเป็นสากลและยกระดับมวยไทยได้ดีเยี่ยมเลยค่ะทุกคนขอบคุณนะขอบคุณจริง
ั่วคราวค่ะซึ่งน้องเต็มก็มีความตั้งใจว่าจะต้องเป็นแชมป์3ประเภท3อย่างให้ได้ค่ะยังไงก็สำเร็จแน่นอนค่ะแล้วก็พี่หญิงก็จะตามไปเชียร์น้องเต็มติดขอบไปที่ที่สิงคโปร์เลยนะคะพูดแล้วนะเพราะว่าถ้าไปแล้วหันมามองนี่ไม่เจอพี่หญิงนี่โกรธเลยโกรธได้เลยค่ะเราเป็น FC ตัวจริงค่ะให้ทั้งใจเลยค่ะสำหรับสแตมป์นี้ค่ะขอบคุณค่ะโยกลาแฟนๆหน่อยได้ไหมคะค่ะทุกคนวันนี้หญิงมานั่งติดเข่าเวทีนะคะริงไซส์เลยแล้วก็นั่งติดกับพี่โชติเลยค่ะรบกวนพี่โชติแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมโชติบางแสนครับก็มีนักมวยอยู่ในสังกัดวันลุมพินี2คน3คนแล้วครับโอเคค่ะครับแล้ววันนี้พี่โชติไปเชียร์ใครคะน้องกันตะวันฉาย PK แสนชัยครับสวัสดีครับผมทาวเลซี่ล็อกซี่ครับวันนี้มันประมวลรายการใหญ่เป็นไงบ้างคะสนุกดีครับมันมั้ยคะมันมั้ยมันครับวันนี้มาเชียร์ใครคะมาดูตะวันฉายครับโอ้โหเป็นไงคะ FC ตะวันฉายด้วยค่ะเดี๋ยวเรามานั่งเชียร์ด้วยกันนะคะทำไมตื่นเต้นจังความฝันผมก็อยากได้เข็มขัดคิกบ็อกซิ่งเนาะผมก็พยายามปรับให้มันต้องได้อะผมมั่นใจ 100% อยู่แล้วเชียร์มวยที่แบบออกรถออกชาติมากคือหญิงอ่ะไม่ได้เชียร์มวยแบบขนาดนี้มันนานแล้วค่ะคือดีใจตะวันฉายชนะค่ะแล้วก็แบบชนะแบบสวยๆด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังที่มาวันนี้ค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะคุณเปรม MD ใช่ค่ะเพราะว่าชะตาฟาริกิตค่ะคุณเปรมนะคะ MD วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์นะคะอยากให้คุณเปรมพูดถึงศึกวันนี้ค่ะวันไฟไนท์เป็นไงบ้างคะโอ้วันนี้ยอดเลยนะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยตั้งแต่คู่1คู่2คู่3มาตะวันฉายนี่ไฮไลท์ที่สุดสุดๆค่ะชนะไปแล้วตามคาดไหมคะหรือว่ายังไงตามคาดมองแล้วยังไงก็คือผมคิดว่าอาวุธหนักเนี่ยอยู่กับตะวันฉายแน่นอนครับผมแค่เสียเปรียบอย่างเดียวคือแค่ประสบการณ์แต่วันนี้ก็ทำให้เห็นว่าทำได้สำหรับวันลุมพินีเป็นรายการยิ่งใหญ่ของเรากลับมาอีกแล้วนะครับทุกๆ3เดือนเราจะจัด1ที่รับรองคราวนี้นะครับที่เราจัดวันที่22กันยายนเนี่ยเดือดกว่าสนุกกว่าคราวที่แล้วแน่นอนครับห้ามพลาดครับใหญ่กว่าเดิมค่ะแล้วเราก็มาเจอกับพี่หวังค่ะเทรนเนอร์ของตะวันฉายค่ะเป็นไงบ้างคะการฟิตซ้อมครั้งนี้คะก็หนักทุกไฟครับซ้อมหนักทุกไฟไม่ประมาทเขาผู้ชกทุกคนครับก็เราก็ดูการโชคของคู่ต่อสู้ครับแล้วมาแก้เกมเพราะว่าเขาไม่บังไม่บล็อกเลยครับต้องเตะยัดอย่างเดียวโอเคค่ะแล้วก็จริงๆแล้วคือการที่ชนะในวันนี้เป็นแผนที่เราซ้อมกันมาถูกไหมคะใช่ครับแจ๋วจริงๆเลยค่ะแข็งจนมัวหมดแล้ว ของทุกคนคะตะวันฉายคือเขาสูบจริงนะคะเขาโชคเสร็จแล้วเขายังต้องมาวิ่งต่อเลยค่ะส่วนเขาจะวิ่งทำไมนั้นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะวิ่งทั้งหมดอ่ะน่าจะ19รอบนะคะเท่าที่ได้ยินมานี่แหละค่ะทุกคนสุดจริงค่ะสุดจริงค่ะวิ่งต่อวิ่งต่อขอถามก่อนว่าตอนที่เปิดตัวออกมาค่ะตอนนั้นคิดอะไรอยู่มาทำสมาธิว่าเห็นแฟนคลับเยอะก็ดีใจครับที่มาเชียร์เยอะครับค่ะค่ะแล้วก็มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะในเรื่องของการชกเพื่อที่จะเจอกับพี่ซูเปอร์บอลในไฟหน้าเดี๋ยวอันนั้นวางแผนได้หมดแล้วครับเดี๋ยวรอดูวันที่7ตุลาอยากให้มาเชียร์เยอะเหมือนวันนี้ครับค่ะโอเคค่ะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับวันไฟไนท์กับความเอ็กซ์คลูซีฟที่หญิงพาทุกคนเข้าไปชมด้านใน
ที่มากกว่าการชมมวยทั่วไปบนเวทีก็คือการเข้าไปเห็นถึงความรู้สึกและอารมณ์ของนักชกระดับโลกรายการวันนะคะหญิงเชื่ออย่างแน่นอนเลยค่ะว่าถ้าเกิดทุกคนเข้ามาชมมวยณที่แห่งนี้เหมือนกับหญิงก็จะหลงไหลความมีเสน่ห์ของสนามมวยลุมพินีแห่งนี้เหมือนกับหญิงแน่นอนนะคะครั้งต่อไปหญิงก็จะมีอะไรดีๆอีกมากมายก็อย่าลืมติดตามหญิงนะคะได้ที่ช่องหญิง Lively YouTube Channel ด้วยนะคะ Eat well travel often ไปกับหญิง Lively นะคะ